สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มาถึงแล้วครับเด็ก Mid Range ขวัญใจผมนะครับผมชอบมากเลยเด็กนี้นะสำหรับ Prank Kit นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนแบบระบบพื้นฐานนะยังไปถึงระดับแบบว่าค่อนข้างจะครอบคลุมในการไต่แรงเลยแล้วก็เอาไปใช้แข่งได้นิดๆด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากต่อยอดต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครอยากต่อยอดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกนะครับว่าไปต่อยอดที่ไหนท้ายคลิปเดี๋ยวผมบอกแน่นอนนะครับมีที่ให้ต่อยอดแน่นอนนะครับสำหรับเด็กนี้รับรองว่าโหดกว่าเดิมนะครับผมสามารถไปต่อยอดตรงนั้นได้เลยนะโอเคแต่ว่าตรงนี้เรามาดูตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเด็กแพร้งคิดนะฮะนี่เลยนะครับเด็กแพร้งคิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่สไตล์ผมเลยนะสไตล์แบบสามัญ20ใบขึ้น ทุกคนลองนับดูนะครับแพร้งคิดเนี่ยเมนเด็กเนี่ยที่เป็นเด็กของมันเนี่ยมีแค่ประมาณ21ใบเองนับพวกนี้ไปด้วยนะนับฟิวชั่นนับอะไรอย่างนี้ไปด้วยแล้วนะมีแค่21ใบที่เหลือเนี่ยแทบจะเป็น3อันหมดเลยนะครับก็เรียกว่าแน่นๆโดนแน่นอนนะครับความหลากหลายเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะฮะมาดูเมนเด็กของเรากันเลยดีกว่านะครับแพร้งคิดแฟนซีสนะครับคือต้องบอกก่อนว่าแพร้งคิดทุกตัวเนี่ยมันจะมีอารมณ์เหมือนกันนะครับคือเมื่อมันถูกใช้ตกลงสุสานเนี่ยถูกใช้ในการลิงก์หรือว่าซัมมอนฟิวชั่นที่เป็นแพร้งคิดออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถเรียกเพื่อนได้นะครับเรียกเพื่อนจากเด็กได้ที่เป็นสีอื่นนะครับเช่นแฟนซี่ตัวนี้เมื่อตกสุสานนะครับไอจากการฟิวชั่นหรือว่าเรียกฟิวชั่นหรือลิงก์ที่เป็นแพร้งคิดเนี่ยผมจะตัดอันนี้ทิ้งนะเพราะว่าทุกตัวเหมือนกันเลยให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเทคนี้จะเกิดก็คือแบบว่าต้องใช้เรียกฟิวชั่นหรือว่าลิงก์ของแพร้งคิดเท่านั้นแล้วตกสุสานนะครับผมจะพูดสั้นๆว่าตกสุสานแล้วกันโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะเมื่อตกสุสานนะครับตัวนี้โมการ์ดแพร้งคิด1ใบจากเด็กลงสุสานสเปรย์เพื่อนสีอื่นง่ายๆเลยสเปรย์สีอื่นเนาะดรอปซี่เมื่อตกสุสานเราบวกไลฟ์ 1,000 สเปรย์เพื่อนสีอื่นโอเคป่ะแลมซี่เมื่อตกสุสานครับยิงไลฟ์อีกฝั่ง500สเปรย์เพื่อนสีอื่นสเปรย์ก็คือเรียกเพื่อนจากเด็กนะครับเรียกเพื่อนจากเด็กนะล็อกซี่เมื่อตกสุสานแบนิชการ์ดบนมือ1ใบนะครับผมจัวนึงเรียกเพื่อนสีอื่นโอเคป่ะแค่นี้เองครับจบแล้วต่อไปแพร้งคิดเพลสนะครับเวทฟิลเวสฟิลสามารถใช้ในการทำเชนบล็อกได้พวกเชนบล็อกอะไรอย่างนี้ผมจะบอกในคลิปตอนเล่นทั้งหมดเลยสามารถรอดูได้เลยนะครับเวสฟิลเมื่อใช้งานเสิร์ชแพงคิดมอนเตอร์1ใบขึ้นมือนะครับถ้าเราอัญเชิญฟิวชั่นเราสามารถบวกพลังให้มอนเตอร์ทั้งหมดเรา500ได้นะครับถ้าเราอัญเชิญลิงค์เราสามารถลบพลังมอนเตอร์ทั้งหมดของแข่ง500ได้นะครับโอเคป่ะแพงคิดแพงครับทิ้ง1แพงคิดการ์ดอัญเชิญโทเค็น1ตัวนะครับตอนจบเทิร์นเอาการ์ดแพงคิด3ใบนะครับผมกลับเข้ากองจั่ว1โอเคนะนี่เอฟเฟคของเวทต่อเนื่องแพร้งคิดแพร้งนะครับแล้วก็อันนี้จบแล้วมีอันนี้ใบหนึ่งฟิวชั่นของแพร้งคิดนะครับก็คือฟิวชั่นโดยใช้การ์ดจากฟิวกับมือนะครับฟิวชั่นออกมาเลยนะครับเป็นเวทเขาเรียกว่าเวทฉับพลันสามารถใช้ในเทิร์นคู่แข่งได้ครับถ้าออกไปเนาะแค่นี้เองนะครับจบแล้วแพร้งคิดเห็นป่ะง่ายเนาะต่อไปแม็กซี่เมื่ออีกฝั่งทำการสเปเชียลซัมมอนได้จั่ว1เป็นแฮนด์แทรปปาได้เลยนะครับอุลาระสามัญขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปรย์จากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับโกสเบลนะครับผมเป็นการขัดอารมณ์มันจะเหมือนอุลาระเลยแต่ว่าเป็นแบบว่าอีกแบบนึงก็คือโกสเบลเนี่ยมันจะใช้งานกับเอฟเฟคพวกในสุสานเช่นถ้าจะเอาการ์ดจากสุสานกลับขึ้นมือหรือเด็กนะครับผมหรือกับเอ็กต้าเด็กเนี่ยโกสเบลขัดได้ถ้าจะสเปรย์จากสุสานโกสเบลขัดได้ถ้าจะแบนิชการ์ดจากสุสานโกสเบลขัดได้เห็นปะมันจะต่างกันนะถ้าเป็นอุลาระเนี่ยพูดจะเป็นสเปรย์จากเด็กเสิร์ชจากเด็กเห็นไหมอุลาระนี่คือแบบเอาจากเด็กแต่ว่าโกสเบลนี่คือขัดจากสุสานโอเคนะครับอุกกาบาตเมื่ออีกฝั่งทำการลงครบนะครับ5ครั้งหรือมากกว่าสามารถจะกวาดทั้งฟิลเราแล้วก็ฟิลเขานะครับอัญเชิญอุกกาบาตลงฝั่งเราและอัญเชิญโทเค็นในฝั่งเขาครับโทเค็นฝั่งเขาเนี่ยจะพลังรวมเท่ากับการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เอามาบวกกันนะครับที่โดนแบบว่าจับกวาดบูชายันไปนะครับผมโอเคฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นธรรมดาเลยนะครับชุบชีวิตนะครับชุบชีพมอนสเตอร์1ตัวในสุสานใครก็ได้นะครับเทอร่าฟอร์มิ่งเซิร์ชเวทฟิลโอเคนะทันเดอร์ดากอนฟิวชั่นครับอัญเชิญฟิวชั่นเผ่าทันเดอร์นะครับเผ่าทันเดอร์ในนี้ก็คือทางฝั่งของแพร้งคิดแบทเทิลบัตเลอร์ซึ่งทันเดอร์ดากอนฟิวชั่นมันดีตรงที่ว่าเราสามารถอัญเชิญได้โดยการใช้การ์ดจากสุสานการ์ดจากสุสานแล้วก็นะครับผมจากบนฟิลนะครับจากบนฟิลนะกลับเข้าเด็กนะครับผมกลับเข้าเด็กเก็ตปะแค่นี้เองเอาจากสุสานกับบนฟิลเนี่ยกลับเข้าเด็กนะครับผมคือสับกลับเข้าไปนะฮะนี่
เห็นป่ะ From Among Us on the Field In Your Graveyard แล้วก็อ๋อมีเพิ่มด้วยแล้วก็ Face Up Bandit จากที่หงายหน้า Bandit ก็ได้นะครับเอากลับเข้าเด็กเนาะแล้วก็เรียกได้เลยนะครับนี่มีเพิ่มด้วยนะขออภัยตกไปนิดนึงมีเพิ่มด้วยก็คือ Fusion Battle Butler ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเผ่า Thunder นะครับCall by the Grave นะฮะก็คือ Bandit Monster ในสุสานอีกฝั่งนะครับแล้วก็ Effect ใช้งานไม่ได้ยันจบเทิร์นหน้านะย้ำนะยันจบเทิร์นหน้าเลยนะครับนี่ครับ Cross Out Designator ครับชี้ดาบชี้ดาบเนี่ยเลือกการ์ด1ใบถ้าการ์ดนั้นเนี่ยคืออารมณ์แบบว่ามันจะเอาไว้ใช้ขัดพวกของสามัญ นะครับซึ่งเด็กนี้เหมาะมากเพราะเราสามัญ มีแทบทุกใบอะนะถ้าอีกฝั่งปาอุระระมาเรามี Cross Out Designator เราใช้นะครับโดยการส่งการ์ดในเด็กเราที่มีเหมือนกันเนี่ยส่งไปฟึบ Bandit ออกไปการ์ดนั้นเนี่ยจะโดนเนกเกตพูดง่ายอุระระอีกฝั่งก็จะโดนเนกเกตนะครับนี่วิธีการใช้งานถ้าอีกฝั่งจะใช้นิบิรุแล้วในเด็กผมยังมีนิบิรุอยู่ผมสามารถปาครอสเอาท์ดีไซเนเตอร์ได้นะเพื่อเนกเกตเอฟเฟกต์นะครับเพื่อเนกเกตเอฟเฟกต์โอเคปะโอเคโอเคนะเพื่อเนกเกตเอฟเฟกต์ได้เลยนะครับคือมันจะเหมาะมากกับการใช้ในเด็กที่มีการ์ดแฮนด์แทรปค่อนข้างเยอะซึ่งเด็กนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็ Forbidden Doublet อันนี้เหมาะมากในการเริ่มหลังเนาะเพราะสามารถฝ่าบอร์ดได้นะครับก็คือส่งการ์ดจากมือหรือว่าจากฟิลเนี่ยลงสุสานนะครับแล้วก็เลือกในเกจมอนเตอร์ตามจำนวนที่เราส่งไปนะครับตามการ์ดที่เราส่งไปนะครับอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถขัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราส่งไทป์การ์ดใบนั้นไปอย่างเช่นถ้าอีกฝั่งมีมอนสเตอร์ที่สามารถจะเนเกจการ์ดได้เช่นลูกชิ้นไดรตอนถ้าเราส่งมอนสเตอร์ลงไปเนี่ยจากผลของการเป็นอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้มอนสเตอร์ขัดเราได้คือลูกชิ้นเนี่ยมันจะสั่งสวนเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราส่งเวทไปใบเดียวแล้วอีกฝั่งมีลูกชิ้นเนี่ยเราไม่ได้ส่งมอนสเตอร์ไปอ่ะมันสามารถใช้ลูกชิ้นขัดเราได้นะเพราะงั้นวิธีการใช้ด็อปเพลทที่ถูกต้องนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการส่งการ์ดไทป์ที่อีกฝั่งมีจะขัดไปด้วยเช่นอีกฝั่งมีมอนสเตอร์ที่จะขัดเราได้เราต้องส่งมอนสเตอร์ลงไปด้วยอีกฝั่งมีการ์ดกับดักที่จะแบบไอ้นี่เราได้เราต้องส่งกับดักอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งเป็นมอนสเตอร์กับดักก็จะครอบคลุมแล้วเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีเวทส่วนเวทมาได้นะครับInfinite Impermanence ครับสามารถเนกเกตมอนสเตอร์1ตัวนะครับถ้าเราไม่ได้คุมการ์ดเลยสามารถปาจากมือได้นะครับถ้าเราเซตความไว้มันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มก็คือทั้งคอลัมน์นั้นนะครับเวทกับดักใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ระวังด้วยนะอย่าลืมเราเปิดใช้เองบางทีเราอาจจะลืมไปแบบไปใช้ช่องนั้นเหมือนกันนะครับช่องนั้นมันจะโดนแบบว่าโดนเนกเกตกันจบเทิร์นนะครับอันนี้ระวังไว้ด้วยนะ Infinite Impermanence นะครับ Prankit Rocket Light นะครับผมถ้าเชื่อมแบบฟิวชั่นเนี่ยสามารถลดพลังใบนี้ 1,000 ได้นะครับเพื่อให้เทอร์นิตติดโดยตรงได้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยกันในการเชนบล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงที่ใช้บ่อยมากสังเวยเพื่อชุบแพงคิด2ตัวได้นะครับแพงคิดเวเทอร์วอชเชอร์นะครับผมใช้แพงคิดมอนเตอร์2ตัวนะถ้าเกิดว่าแพงคิดมอนเตอร์เราโจมตีนะครับอีกฝั่งไม่สามารถใช้การ์ดส่วนได้ยันจบดาเมจสเต็ปนะครับในช่วงเทอร์คู่แข่งนะครับสามารถสังเวยใบนี้นะครับแล้วก็เลือกแพงคิด2ตัวที่ไม่ใช่ฟิวชั่นนะครับสเปย์กลับมาได้นะครับแล้วก็ไม่ถูกทำลายโดยแบตเทิลในเทิร์นนี้นะไอพวกที่สเปย์กลับมานะครับแพงคิดแบตเทิลบัตเลอร์มันก็คือไรเงคินะครับผมหรือว่าสายฟ้าแลบเนี่ยแหละนะครับคือเราสามารถที่จะเรียกว่าสังเวยการ์ดใบนี้ครับเพื่อทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดของคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานโดยการ์ดของคู่แข่งสามารถเลือกการ์ดที่ไม่ใช่ฟิวชั่นมอนสเตอร์ในสุสานนะครับสเปย์กลับมาได้นะกบเนี่ยถ้าจะเรียกได้เนี่ยอารมณ์แบบว่าจะต้องใช้การ์ดฟิวชั่นกับแพรงคิด1ตัวนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกต่อถ้าใครอยากดูกบนะเดี๋ยวผมจะบอกต่อในช่วง analysis นะครับว่าให้ไปดูที่ไหนนะครับอยากเห็นกบอะไรอย่างเงี้ยนะผมอ่ะ totally awesome นะครับก็คือ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับในช่วงแบบว่า standby phase เนี่ยสามารถถอด1แล้วก็เรียก frog อันนี้ไม่ได้ใช้หรอกเอฟเฟคที่ใช้จริงของกบในอันนี้ก็คือสามารถ negate ทุกอย่างรอบนึงนะครับโดยการส่งตัวเองเนี่ยเพราะว่าเด็กนี้มันไม่มีอความอนสเตอร์นะส่งตัวเองนี่แหละลงสุสานไปนะครับผมลงสุสานไปแล้วก็เนเกตทำลายทิ้งนะครับได้ทุกอย่างเลยเวกับดักเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อมันถูกส่งลงสุสานเนี่ยเราจะสามารถเก็บการ์ดขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราจะเก็บอควาของเด็กเนี้ยมันมีตัวเดียวคือดรอปซี่นะครับเราจะเก็บดรอปซี่กลับขึ้นมือได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะเป็นคอมโบต่อกันสามารถฟิวชั่นต่อด้วยแพนเดโมเนียมได้ประมาณนั้นนะครับแพรงคิดเหมียว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 เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเลยในการช่วยกับแบทเทิลบัตเตอร์เพราะเหมียวเหมียวเนี่ยคือเวลาแบทเทิลบัตเลอร์เนี่ยมันบอกว่ามันต้องสั่งเวอร์ตัวเองใช่ไหมเพื่อบึ้มการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดของอีกฝั่งนะครับเหมียวเหมียวเนี่ยสามารถที่จะแบนิชตัวเองนะครับเพื่อเป็นค่าคอสในการสั่งเวอร์แทนได้คือยอมตายแทนโดนแบนิชแล้วเราไม่ต้องสั่งเวอร์แบบนี้แล้วก็บึ้มได้เหมือนกันเท่ากับว่าเราจะมีไรเงคิได้2รอบนะครับในแม่ฟินิกครับก็เมื่อลงทิ้ง1ยิงเวทกับดัก1เนาะถ้าโคลิงจั่ว1นะครับโดโดดูเดิลส์นะครับสามารถเสิร์ฟเวทกับดัก
ึ้นมือได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคก็คือบูชานการ์ดใบนี้ครับเลือกแพ็คคิด2ใบนะครับที่ชื่อต่างกันในสุสานกับแอดกลับขึ้นมือได้นะแล้วก็โบเวอร์บาร์ครับอันนี้ใช้ได้ในเทิร์นของอีกฝั่งนะครับก็คือสามารถจะบูชานการ์ดใบนี้ครับเอาแพ็คคิด2ใบที่ชื่อต่างกันกลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคนึงครับไอ้พวกการ์ดแพ็คคิดมอนสเตอร์นะครับที่การ์ดใบนี้ลูกศรบัญชีเนี่ยบวก 1,000 ทุกตัวเลยนะครับไนท์แมร์ยูนิคอร์นครับก็คือทิ้ง1ครับเตะ1ใบกลับเข้ากองนะครับกิราดอสนะครับกิราดอสเนี่ยคือแบบว่าขนนกฮาร์ปี้นะครับผมสามารถบูชาตัวนี้นะครับเพื่อทำลายเวทกระดักทั้งหมดได้นะครับเวลาเจอลุงทองอะไรหรือว่าแบบว่าเวลาเจอเด็กที่มันมีแบบพวกสกิลดงสกิลเรนแบบว่าถ้าเราเริ่มก่อนนะอีกฝั่งเริ่มหลังแบบบอบ5อย่างเงี้ยแล้วก็กิราดอสปาดไปเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเริ่มหลังเนี่ยมันในเทิร์นที่มอบเนี่ยมันไม่สามารถใช้การ์ดได้อยู่แล้วนะครับเนาะ Access Code Talker นะครับแน่นอนพระเอกครับมีทุกเด็กอะก็นะครับเมื่ออัญเชิญลิงก์ออกมานะครับต้องเลือกลิงก์1ตัวนะครับตัวลิงก์1ตัวนะที่เราใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการเชิญออกมานะครับก็จะบวกพลังตามลิงก์นั้นเช่นเราใช้ลิงก์3กับอีกตัวนึงนะครับก็จะบวก 3,000 เนาะกลายเป็น 5,300 แล้วก็สามารถแบนิชนะครับลิงก์มอนเตอร์ในสุสานนะครับที่มีท่าต่างกันไปเรื่อยๆนะครับก็แบนิชได้เลยนะครับซึ่งไอเด็กนี้ก็คือท่ามันต่างกันหมดแล้วนะแบนิช1ยิง1แบนิช1ยิง1แบนิช1ยิง1นะครับตอนสั่งใช้งานแบนิชเนี่ยอีกฝั่งไม่สามารถเปิดสวนได้นะครับ Access Code Talkerนะครับถ้าจะขับรีบขับตั้งแต่ตอนมันลงเลยนะครับถ้าปล่อยมันสั่งใช้งานแล้วเนี่ยมีกับดักอะไรก็สวนมันไม่ได้นะครับเนาะเพราะงั้นก็รีบขับหน่อยแล้วกันนะครับแบบว่าถ้าจะอันนี้ก็เอามันตอนลงมาเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าคือแบบพอมันสั่งใช้งานเอฟเฟคปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดสวนได้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของมันเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทางเด็กแพงคิดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบทเทิลบัตเลอร์กับกิราดอสนะผมเรียกว่ากิราดอสละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าวันนี้มีสอนคอมโบด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับพูดถึงเรื่องเชนบ็อกอะไรต่างๆด้วยนะครับส่วนที่ใครถ้าอยากหาความรู้เพิ่มเติมเด็กนี้นะครับก็จะมีทั้งช่องคนไทยแล้วก็ช่องต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกชื่อไว้ในช่วงอนาลิซิสท้ายคลิปละกันนะครับก็ไปดูของผมจบแล้วเนี่ยก็ไปต่อกันได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับไปลุยกันเลยจ้าเดี๋ยวก่อนผมลืมช่วงนี้ไปนานมากเลยนะหาได้จากไหนบ้างใช่ไหมโอเคแพ็คเดียวจบแพร้งแพนิกนะครับแพ็คเดียวจบนะครับที่เหลือคราฟทุกใบผมคราฟทุกใบยกเว้นด็อปเพลทผมสุ่มมาจากแพ็คดาร์คลอร์ดนะครับที่เหลือคราฟทุกใบที่เป็นสามัญคราฟทุกใบนะครับแฮนด์แทรปคราฟทุกใบคอบายอิมเพอร์อุลาระแม็กซีโกสเบลอุกกาบาตนะครับผมกบแอคเซสโค้ดคราฟหมดเลยยูนิคอนฟีนิกซ์คราฟหมดเลยนะครับส่วนแพงคิดมาจากแพ็คเดียวนะครับแพร้งแพนิกโอเคนะแค่นี้เองนะครับไปงั้นเราไปลุยกันเลยครับทุกคน Let's go The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูแพร้งคิสไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นเด็ก mid range นะที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับเอาจริงแล้วค่อนข้างจะชอบแล้วก็ถูกอกถูกใจนะครับเพราะว่าแฮนด์แท็บมันเยอะดีผมชอบมากเด็กแฮนด์แท็บเกือบ20ใบเนี่ยแหมมันเข้าตากรรมการซะเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับทุกเทคนิคเลยนะอาจจะยากนิดนึงในช่วงแรกนะครับแต่ว่าคนดูช่องเราเก่งครับเชื่อผม we can do it นะครับเอาบอร์ดไหนก่อนดีบอร์ดใหญ่เลยแล้วกัน Frankit Place นะครับได้ search นะครับ search 1เนาะSearch 1นะครับผมขอ Search เป็น Roxy มอยบนมือนะเดี๋ยวเรามาบอร์ดใหญ่นะครับบอร์ดใหญ่เนี่ยทำได้ด้วยการใช้แพร้งคิด2ตัวนะครับผมอ่ะเราจะลงแรมซี่ก่อนนะครับคืออันนี้เราไม่กลัวอุลาระเพราะเรามีคอบายนะครับแม็กซี่แล้วก็อาจจะคอบายใส่หน้ามันนะครับผมคิดว่าเขามีแม็กซี่มากกว่าตอนเนี้ยนะครับอ่ะโอเคไปที่มันขึ้นเชนเนี่ยคงจะเป็นแม็กซี่นะครับเราลิงก์เป็นเหมียวเหมียวมูนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคของแรมซี่นะครับแรมซี่นะอาจจะมีอุระก็ได้เขาไม่ใช้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นแม็กซี่นะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นเป็นแฟนซี่นะครับแฟนซี่เนี่ยเล่นในช็อต2ค่อนข้างจะดีนะโอเคจากนั้นเราก็ลิงก์2เป็นดูเดิลดูเดิลดูสนะครับดูเดิลดูเดิลหรือว่านกก็แหละผมเรียกนกแล้วกันอ่ะโอเคนะครับในช็อตตรงนี้นะครับผมในเรื่องของการเรียงเชนตรงนี้นะครับเราจะกดเป็นแฟนซี่ก่อนนะแล้วเราก็กดเป็นทางฝั่งของดูเดิลดูเดิลนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าอีกฝั่งจะขัดด้วยเวลเลอร์หรือว่าอุลาระเนี่ยก็คือมันจะปาใส่ใบนี้โดนอย่างเดียวนะครับเนาะเห็นไหมเขาจะมีเวลเลอร์เขามีเวลเลอร์จริงด้วยนะครับเห็นไหม
ขาเรียกว่าไม่ทันขาดคำเลยนะครับผมเราแคร์ขนาดนั้นไหมครับคือต้องบอกว่าเราได้การที่ต้องการคือการฟิวชั่นเนี่ยมันอยู่บนมือเราอยู่แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แคร์นะครับผมไม่แคร์ผมรอชี้นิ้วเผื่อตัวอื่นไงแต่เท่าที่ดูนะผมก็คิดว่าเขาก็ไม่น่ามีตัวอื่นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับก็ถ้าแต่ว่าเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเซฟจัดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แบบได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นผมส่งเป็นแพร้งคิดแพร้งลงสุสานนะครับสเปรย์มานะครับทุกคนเราเล่นหมดแล้วเราเล่นไฟแล้วเล่นน้ำเล่นลมแล้วนะครับก็เหลือเป็นน้ำใช่ไหมครับน้ำมานะแต่ว่ารอบนี้เราได้เลยเพราะเรามีฟิวชั่นแล้วถูกปะนะครับเรามีฟิวชั่นแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของแพร้งคิดแพนเดโมเนียมนะครับแพนเดโมเนียมนี่ก็คือการ์ดฟิวชั่นนั่นแหละนะครับเรียกร็อกเก็ตนะโดยเราใช้เป็นร็อกซี่กับทางฝั่งของดรอปซี่นะครับดรอปซี่กับดรอปซี่นะครับล็อกเก็ตไบรท์นะครับล็อกเก็ตไลท์มาปุ๊บจากนั้นนะครับในเรื่องของการเรียงเชนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ทางฝั่งของ Roxy เป็นเชน1นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลแล้วก็ Dropsy เป็นเชน2นะครับเราเชนบล็อกด้วยแก๊งพวกนี้ก็ได้นะนี่เอา Rocket Light มาเชนบล็อกให้ก็ได้นะครับที่ต้องใช้ Roxy เป็นเชน1เนี่ยเพราะว่าเราจะรีดเด็กเราจะรีดเด็กนะครับให้ Dropsy เนี่ยมันรีดเด็กโดยการเอาพวกแพร้งคิดออกมาก่อนเยอะๆนะครับผมเค้าเรียกว่าการรีดเด็กนั่นเองนะผมเรียกสเปรย์แรมซี่มาแล้ว Roxy ก็นะผมแบนิช1ใบจากบนมือนะเพื่อสเปรย์ครับทุกคนคิดว่าชี้นิ้วยังจำเป็นอยู่ไหมหรอระหว่างชี้นิ้วกับอันนี้ให้ฝั่งแม็กซี่มั้ยโอเคผมยอมทิ้งแม็กซี่ไปเลยก็ได้ผมขอเก็บชี้นิ้วไว้แล้วกันนะผมแต่แม็กซี่อีกใบพอดีโอเคค่าเท่าเดิมขอบคุณมากครับ อ่ะแล้วผมก็เรียกทางฝั่งของดรอปซี่มาขอบคุณมากเลยมันได้ค่าเท่าเดิมเลยนะจ๊ะอ่ะจากนั้นนะครับผมก็โบว์บาร์กนะครับผมหรือว่าน้องหมาใช่มั้ยฮะนะครับลิงก์เป็นน้องหมานะโบบาร์กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจบด้วยกิราดอสนะครับผมเรียกว่ากิราดอสนะผมไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอะไรเรียกว่ากิราดอสแล้วกันนะครับจบกิราดอสนะครับกิราดอสก็คือพูดง่ายมันคือขนนกฮาร์ปี้ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับจากนั้นใช้งานเท็กซ์ของ Rocket Light นะครับในการชุบกับโดโดแล้วก็ทางฝั่งของโบบาร์กกลับมานะครับนี่ชุบกลับมาเลยนะแต่ว่าดีมากนะผมต้องการแบบนี้แหละมือแบบนี้มันค่อนข้างจะดีกว่านะครับแล้วจากนั้นผมใช้เทคของโดโดนะครับในการเก็บนะครับวิธีการในการเลือกเก็บนะคุณผู้ชมเก็บฟิวชั่น1ฟิวชั่นนี้บังคับที่เหลือเก็บน้ำลมไม่ใช่ถูกแล้วน้ำลมไฟอันไหนก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเก็บมาแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราใช้โบว์บาร์เก็บตัวที่เหลือมานะครับโอเคนะรอบนี้ผมเก็บเป็นไฟกับฟิวชั่นมาจากนั้นผมจะการหมอบการ์ดหมอบฟิวชั่นนะครับหมอบฟิวชั่นปรับท็อกเกิลออนนะครับกดจบเทิร์นนะครับผมอันนี้เรากลัวอะไรบ้างรู้ปะอันนี้เรากลัวอย่างเดียวเลยคือถ้าอีกฝั่งชี้นิ้วใส่เราเนี่ยแตกนะคอมโบนี้แตกนะอ่ะอีกฝั่งจวบผมใช้โบว์บาร์กเลยแล้วกันเรากลัวแค่ชี้นิ้วนะเรากลัวชี้นิ้วนะครับคือผมจะไม่ยอมใช้เหมียวเหมียวแบบไอ้นี่แบนิชแทนไงเพราะว่ารู้ป่ะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ใช้แบบดับเบิ้ลไรเงคีแต่ว่าอันนี้มันเสี่ยงนะพูดตามตรงนะครับถ้าโดนชี้นิ้วแตกเรากลัวไหมก็ที่จริงก็กลัวแต่ไม่เป็นไรครับ it's okay ไปลุกอ่ะแล้วเราก็เก็บนะครับเรามีไฟแล้วเก็บน้ำกับลมเก็บน้ำกับลมนะครับผมอย่าบอกนะว่าแกมีชี้นิ้วจริงๆไม่มีเรารอดโอเคอ่าฮะนะครับผมแต่เอาจริงก็คือถ้าเราอันนี้คือเป็นคนที่ห่วงอันนี้ไงนะครับคนที่ห่วงอันนี้เนาะเป็นคนที่ห่วงเขาเรียกว่าอยากได้ไรไงขี่สองรอบอยากได้บึ้มมอนสองรอบนะครับแต่ว่าถ้าเรากลัวชี้นิ้วอ่ะเราก็แบนิดเหมียวเหมียวออกไอ้นี่ถ้าออกแทนนะครับผมมันก็จะช่วยได้ไงแต่ว่าเนี้ยผมแบบกลัวไม่ใช่กลัวหรอกงกอันนี้เรียกงกนะครับถ้ากลัวเนี่ยต้องไอ้นี่ออกแทนแต่ว่าพอไอ้นี่ออกแทนเนี่ยก็คือจะบึ้มได้แค่รอบเดียวแล้วเพราะมันต้องสังเวยตัวเองแล้วนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับอันนี้เราก็บึ้มได้2รอบไงคือเอาไอ้นี่ออกรอบนึงแล้วก็บึ้มตัวเองรอบนึงนะครับโอ้เซนโตคิทุกคนจ๋า We hate sky so much not good sky not good maxi เลยสกายไม่ไหวครับคือสกายเนี่ยค่อนข้างจะแก้เราได้ดีมากๆแล้วนะจริงๆค่อนข้างจะแก้เราได้ดีนะค่อนข้างจะแก้เราได้ดีอีกฝั่งได้โทเค็น1ผมแม็กซี่ไปแล้วได้จั่วแน่ๆได้ด็อปเพลทเขายังไม่มีน้องเรเรามีคอบายครับคอบายเคลียร์น้องเรได้ทุกคนจำไว้อันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเท็กซ์ของการ์ดใบนี้คือslash raw ทิ้ง1แล้วก็ send card from the top of your deck to the graveyard ข
Control Dendor Vanguard and Show It โอเคอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอดูก่อนนะอย่าพึ่งนะได้จั่วได้ Ghost Bell จั่วได้ Ghost Bell เหรอครับไม่เป็นไรเรามี Chain Box ด้วย Prankit Place ครับเรามี Chain Box อีกฝั่งยังไม่มีน้องเรย์นะครับยังไม่มีน้องเรย์เรามี Chain Box ค่อนข้างจะโอเคนะจริงผมคิดว่าเราควรฟิวชั่นไปเลยไหมเรารู้ว่าอีกฝั่งมีโกสเปลบนมือ1ใบนะครับฟิวชั่นมาเลยไหมหรอจริงก็ได้นะอีกฝั่งเนี่ยมีเอนเกจในดรอปเขาคังอาริเก็บแน่เลยว่ะไปแพนเดโมเนียมด่วนครับผมว่าบึ้มก่อนที่มันจะลิงค์ครับผมมีลางสังหรณ์ดีๆแล้วบัตเลอร์มาฟิวชั่นมันมีเอนเกจแล้วในสุสานครับใช้แฟนซีสใช้ดรอปซีสใช้ชื่ออะไรแลมซี่แล้วก็อีกฝั่งมีโกสเบลใช่ไหมแต่ว่ามันไอ้นี่จากเทมไม่ได้หรอกแต่ว่าบล็อกด้วยแพงคิดเพลสครับบล็อกด้วยแพงคิดเพลสมันมีโกสเบลไอ้พวกจากสุสานกลับมานี่ก็จะยากแล้วก็ผมใช้บัตเลอร์เนี่ยยิงโทเค็นเลยนะผมใช้เหมียวเนี่ยแบนิชแทนเพราะว่าผมไม่ให้เขาเล่นคังอาริแน่นอนมันเก็บเอนเกจแน่ๆเราจะตุยกันหมดเราไม่กลัวน้องเรย์เพราะเรามีคอบายเหลืออย่าไปแคร์ยิงมันยิงโทเค็นมันก่อนแลมซีฟสเปย์โรสร็อกซี่ดรอปซี่สเปย์แฟนซี่แล้วก็แฟนซี่สเปย์ส่งการสุดสารสเปย์ใครดีอ่ะได้หมดอ่ะเอาจริงสเปย์มาเลยโอเคครับเราเหลือกวาดแถวหลังนะครับแล้วก็ยิงมอนอีกรอบอีกล็อตนึงนะครับซึ่งโอเคค่อนข้างจะคุมได้ดีละตอนนี้นะครับผมรู้ว่าเขามีโกสเปล1ใบเขายังไม่ได้นอร์มอลเขาสามารถมีน้องเรย์ได้แต่เขาไม่มีน้องเรย์แน่นอน 100% เขาไม่มีน้องเรย์แน่นอน 100% ไม่งั้นเขาไม่ใช้โทเค็นครับคนปกติมักเลือกน้องเรย์ก่อนDollar Doodles โอ้โหมันเอากราฟผมไปแต่ผมยังไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรมันแค่เอากราฟผมไปครับมันแค่เอากราฟผมไปนะครับมันใช้เอฟเฟคของผมไม่ได้เลยอีกฝั่งเล่น Ghost Bell มาต้องการจะลิงก์ต่ออารมณ์แบบว่าลิงก์3อะไรพวกนี้นะครับแน่ๆผมบึ้มเลยตัดจบบึ้มเลยตัดจบเล่นไม่ได้แน่นอน1ใบบนมือได้แค่หมอบได้แค่หมอบชัวเรียบร้อยครับโอเคบอร์ดแรกบอร์ดใหญ่เลยนะครับอันนี้บอร์ดใหญ่เลยนะแล้วก็แต่ว่าบอร์ดใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะที่ผมบอกไปทุกรอบรายละเอียดนะครับค่อยๆเก็บให้ครบแล้วกันจะบอกว่าจะเริ่มยากแล้วนะครับผมคลิปต่อจากนี้จะเริ่มยากแล้วนะจะเริ่มยากแล้วนะครับผมไปเรียนมากับพี่ไอซ์ไมเกมนะครับผมไปเรียนพี่ไอซ์ไมเกมมาไปเรียนกับไปดูแข่งของต่างประเทศมาคือตั้งแต่นี้จะเริ่มยากแล้วนะโอเคครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันนะครับแพรงคิดเรานะฮะก็อย่างที่บอกครับเล่นให้เก่งเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่นะในช่วงแรกๆโอเควันการ์ดคอมโบแล้วกันนะเบสิกเลยวันการ์ดคอมโบนะครับเราไม่สามารถเพราวเจ้าแอดบอสซัมได้เลยไม่เป็นไรถ้าโดนแอดบอสซัมเราแตกเลยนะครับโดนแม็กซี่เรารอดเหมียวลิงก์1นะครับวิธีการเล่นวันการ์ดคอมโบนะเหมียวมุนะครับแน่นอนว่าดรอปซีจะสเปย์นะครับตัวที่2ก็ผมแนะนำเป็นแฟนซี่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็โดโดดูโดสนะครับจัดไปรอบนี้เราดีตรงที่เรามีฟิวชั่นแล้วนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเพราะมีฟิวชั่นแล้วโอเคผมกดเทคแฟนซีก่อนเนาะแล้วก็ผมกดเทคโดโดดูโดนะครับกดมาเลยนะฮะโอเคละรอบนี้นะผมเสิร์ฟเป็นแพลงนะแพลงคิดแพลงนะครับแพลงคิดแพลงแล้วก็แฟนซี่เนี่ยโมผมขอโมเป็นเพลสลงแล้วกันเพราะว่าผมมีฟิวชั่นแล้วผมเลยโมเพลสลงไปโอเคใบต่อไปเราจะเล่นกัน
เราเล่นด็อปซี่แล้วกันนะเอ้ยแรมซี่พูดผิดสอรี่ครับแรมซี่อืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทางฝั่งของ Prank Kid Pranks นะครับแปะไว้ Prank Kid Pranks แปะไว้นะแปะไว้นะครับอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าเรามี Prank Kid ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันDoodle Doodle นะครับแต่ต้องพูดตามตรงว่าปกติเนี่ยเราจะเก็บเป็นฟิวชั่นใช่ไหมเก็บฟิวชั่น1แล้วก็มอนอีกตัว1นะเราเก็บฟิวชั่นแล้วก็มอนอีกตัวแต่รอบนี้ผมอ่ะก็คือดวงดีเพราะว่าเราได้ Prank Kid Place มาแล้วไงนะครับอันนี้คือแบบว่าดวงค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะเพราะงั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเอางี้แล้วกันถ้าผมไม่มีการ์ดอย่างนั้นทำไงดีถ้าสมมติผมไม่มีไอ้นี่แล้วกันนะเวทฟิลจะได้ดูว่าทำยังไงPrank Kid Prank นะครับแล้วก็จะทิ้งตัวที่เก็บมาตะกี้นะตะกี้ให้นะว่าเก็บฟิวชั่นกับบอลมาตัวนึงแล้วกันนะครับไม่ได้เก็บเวทฟิลแล้วกันอันนี้มันได้มาพอดีแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมงงเอาแบบนี้ก่อนโอเคป่ะเอาแบบนี้มาก่อนนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับทำยังไงต่อก็แน่นอนเราจะลิงก์เป็นนกเหมือนเดิมนะเราลิงก์เป็นนกซ้ำนะลิงก์เป็นนกซ้ำนะครับทำไมเราลิงก์เป็นนกซ้ำอ่ะเดี๋ยวเรากดเทคแลมซี่นะครับสเปรย์เพื่อนมานะครับรอบนี้ขอเป็นร็อกซี่แล้วกันเนาะร็อกซี่แล้วกันนะครับอ่ะทียังไงต่อยังไงต่อก็นะครับเดี๋ยวเราจะทำการหมอบไว้หมอบแพนโดมิเนียมไว้นะครับแล้วก็บอลบาร์กนะครับผมปุ๊บบาร์กมาเลยนะผมแล้วก็กดเทคของร็อกซี่นะครับแน่นอนในการสเปรย์มาเนาะผมต้องแบนอีก1ใช่ป่ะผมเอาด็อปเพลทออกอันนี้เดี๋ยวผมจะทำนับว่าไม่เป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคสเปรย์มาคือสเปรย์ตัวไหนก็ได้อะน้ำลมไฟเนี่ยเอามาตัวนึงลมแล้วกันเพราะตัวนี้พลังป้องกันเยอะดีนะครับอ่ะนอกนั้นก็แค่นี้แหละครับจบเทิร์นอันนี้คือแบบคอมโบเทิร์น1นะแล้วเราใช้แพ็คกินแพงใช่มั้ยแพ็คกินแพงเนี่ยเราเก็บตัวไหนก็ได้ห้ามเก็บเหมียวๆนะเหมียวๆจะไว้แบบว่ากันแทนแบนิชตัวเองนะครับก็เก็บนี่แล้วก็เก็บร็อกซี่นะครับเก็บ3ใบตัว1เก็บว่าดูโด2ร็อกซี่3ตัว1นะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นวันการ์ดคอมโบนะครับการ์ดไปเดียวคอมโบได้อย่างนี้นะครับอยู่แล้วนะโอเคป่ะแล้วก็พอเขาอันนี้ปุ๊บก็ใช้เอฟเฟกต์ของโบบาร์กนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเรางกอ่ะเราก็ไม่ต้องแบบไอ้นี่แทนนะครับเพราะถ้าอยากได้อะไรเงี้ยขีด2รอบอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้แพ้คอบายนะผมพูดตรงๆส่วนตัวที่เก็บมานะครับให้เราดูเนี่ยเราต้องมีครบ3สีนะครับคือเขียวแดงฟ้าอันนี้ผมมีเขียวแล้วผมเก็บแดงกับฟ้าเพื่อฟิวชั่นของบัตเลอร์โอเคป่ะโอเคแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรอันนี้วันการ์ดคอมโบง่ายๆแล้วเปิดฟิวชั่น3ตัวจบนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยปกติผมมีแพงคิดเพจก็คือจะเล่นต่อแบบไอ้นี่ไปแล้วนะแต่ว่านี้เหมือนทำให้ดูว่าถ้าแบบเรามีการ์ดใบเดียวเนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบของวันการ์ดนะครับซึ่งเราเห็นแบบ2การ์ดไปแล้วนะ2การ์ดมันคือบอร์ดฟูลนั่นแหละนะครับปกติก็จะเล่นประมาณนั้นแหละโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวันการ์ดคอมโบบ้างการ์ดใบเดียวก็เล่นได้อย่างนี้นะครับสามารถเปิดฟิวชั่นบัตเลอร์แล้วก็จะมีบึ้ม2รอบปั้งๆนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อกี้ปกติเนี่ยผมก็จะใช้แพลนคิดเพจไปเลยนะเพราะมันก็ช่วยบล็อกช่วยอะไรได้ด้วยไงเก็ตป่ะนะครับแต่ว่านี้ก็คือทำให้ดูเฉยๆอะโอเคว่ามาเอาไงดีวัยรุ่นบอกไม่รู้ทำไงเหมือนกันโอเคคุณผู้ชมคือไอ้นี่เนี่ยมันน่าจะแบบว่าคือรอจนกว่าผมจะออกนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ดีมากๆนะครับผมดีมากแต่ไม่เป็นไรครับผมแพทหนึ่งแล้วผมไม่แคร์ผมแค่มาทำให้ดูเฉยเห็นปะมันคือผมรอนานมากแล้วเป็น10นาทีแล้วผมไม่รอแล้วนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นวันการ์ดคอมโบนะครับถ้ามันอยากชนะกันก็ให้มันชนะไปนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ซีเรียสถ้าเองอยากจะชนะกันนั้นก็แล้วแต่เต็มที่นะครับ ไอ้สักตาแล้วกันนะครับผมคนแบบนี้ไม่โอเคนะคือถ้าจะไม่เล่นอ่ะก็กดยอมแพ้ดีกว่ามาปล่อยแบบปล่อยให้มันครบนาทีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่เป็นไรอ่ะโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยววันการ์ดคอมโบอีกรอบนึงแล้วกันนะแต่ว่ารอบนี้มีฟิวชั่นด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาแบบเดิมให้ดูแล้วกันเนาะโอเค drop seize นะครับเดี๋ยวมาทวนกันหน่อยนะครับผมคอมโบยังไงตะคอมโบยังไงบ้างนะครับอันนี้เราไม่กลัวอุรานะเรามีชีดาบนะครับเราไม่กลัวอุราละนะจ๊ะแล้วก็เป็น drop seize นะครับแน่นอนว่าจะสเปรย์มาเป็นทางฝั่งของแฟนซี่นะครับโอเคนะแล้วก็มาเป็นนกนะครับลิงก์2ต่อไปนะครับแล้วก็ในการกดเชนนะครับผมก็กดเป็นแฟนซีสก่อนเนาะ
แล้วก็โดโดนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าโดโดมันโดนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีอันนี้แล้วไงแต่ว่าไม่น่าโดนนะอย่างเงี้ยไม่น่าโดนไม่น่าโดนนะครับผมไม่น่าโดนก็โอเคละนั้นก็หยิบแพงคิดแพงมาเลยแล้วกันแพงคิดแพงมาเลยรอบนี้หยิบแพงคิดแพงมาบ้างแฟนซีนะครับส่งเพลสลงกันเนาะโอเคสเปมอนนะครับเราเล่นอะไรต่อดีครับเล่นเป็นแรมซี่แล้วกันเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ชุบ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 อ่ะโอเคผมใช้งานแพลงคิดแพลงเนาะเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้งานของโดโดนะครับปกติเราจะเก็บเป็นฟิวชั่นใช่ไหมเพราะเราจะโมฟิวชั่นแต่เรามีฟิวชั่นอยู่แล้วนะผมก็เก็บเป็นเพลสกับทางฝั่งของแฟนซีสเหมือนเดิมนะครับโอเคนะนี่คือวันการ์ดคอมโบให้ดูเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทวนอันนี้ทวนวันการ์ดคอมโบให้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะทิ้งเป็นแฟนซีเนี่ยแหละที่ได้มานะครับผมทิ้งเป็นแฟนซีที่ได้มาที่หยิบขึ้นมาตะกี้มันก็จะเรียกโทเค็นใช่ไหมเราจะลิงก์เป็นนกอีกรอบหนึ่งเนาะลิงก์เป็นนกอีกรอบหนึ่งนะครับลิงก์นกอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่รอบนี้เราจะให้มันแบบดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยนะรอบที่แล้วเนี่ยมันเราทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปแล้วอ่ะรอบนี้ก็เป็นร็อกซี่มาใช่ปะดีขึ้นมาหน่อยคืออย่างนี้ครับแพงคิดเพลสเราจะรีดกองกันคุณผู้ชมรีดกองกันแอดการ์ดเราจะรีดกองกันนะผมแอดใครดีอะร็อกซี่แล้วกันนะผมจะรีดกองกันรีดกองกันรีดกองไงอะรีดกองยังไงก็อย่างเงี้ยครับบอลบาร์กนะครับรีดกองกันดีกว่านี่แบบนี้มันจะได้ดีกว่าเห็นปะเพราะอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียการ์ดอะไรเลยเว้ยและการ์ดที่เราเสียมันก็จะเป็นการ์ดที่เราเสิร์ชมาซึ่งเราใช้เท็กซ์ไปแล้วเราจะไม่เสียแฮนด์แทรปบนมือแบบนี้คือดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีฟิวชั่น1ใบกับแพงคิด1ใบโอเคป่ะงั้นเอาเป็นว่ารอบนี้มีฟิวชั่น1ใบกับแพงคิด1ใบเอาตรงนี้ไปเพิ่มเติมพอกดใช้เวทฟิลจากการที่เล่นตามผมไปตะกี้เนาะแล้วเราก็แบนิช1เพื่อจั่ว1เผื่อได้แฮนด์แทรปเพิ่มเป็นโกสเปลนะครับแล้วเราก็จะสเปรย์มานะครับธาตุลมจ้ะม็อบเห็นนะม็อบจบเทิร์นเห็นป่ะโอเคนะงั้นเอาเป็นว่ารอบนี้คือเป็นการเรามีแพงคิด1ใบกับการฟิวชั่น1ใบโอเคนะเก็บ2นะครับแล้วก็รีเทิร์นเน็กห้ามเก็บเหมียวเหมียวเก็บร็อกซี่กลับไปเก็บเหมียวเหมียวเก็บร็อกซี่กลับไปเก็บ3จั่ว1แบบนี้คือได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับได้คอสเอามาอีกใบนึงโอเคนะแบบนี้คือโอเคนะครับเราไม่กลัวคอบายนะครับเพราะเรามีชีดาบมอบอยู่ใช่ไหมใช่งั้นเราเอ้ยกำจะใช้เท็กซ์อ่ะผมใช้เท็กซ์เลยโบว์บาร์กนะครับไม่ใช้เหมียวเหมียวแทนเราไม่กลัวเลยรอบนี้นะครับเราเก็บไฟกับน้ำขึ้นโอเคนะแบบนี้คือดีที่สุดนะเพราะว่าเรามีทั้งการ์ดฟิวชั่นแล้วก็ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราไม่แคร์นะครับเรามีการ์ดฟิวชั่นอยู่แล้วบนมือเราก็มีแพงคิด1ใบจะทำแบบนี้ได้นะครับงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้คือการสาธิตแพงคิด1ใบฟิวชั่น1ใบได้แบบนี้นะครับก็คือได้แฮนด์แทรปเพิ่มแล้วก็ได้เวทฟิลมาแปะง่ายนะไอ้รอบที่แล้วนับว่าเป็นแพงคิดใบเดียวเลยโดดๆ1ตัวเลยแล้วกันโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคแซนด์ไบเฟสเมนเฟส1แต่ว่านี่กลัวไคจูนิดนึงนะแต่ว่าก็ดีกว่าเราฟิวชั่นไปเลยแล้วโดนไคจูกินทีหลังนะครับให้มันกินมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันจะกินนะก็ปล่อยมันเนาะชิบหายแล้วโอ้ยเด็กเดียวกันเหรอเด็กเดียวกันเหรอจ๊ะน้องผมสามารถครอสเอาเพื่อไอ้นี่มันได้นะเว้ยเอาจริงอ่ะผมมอบเลยดรอปเพลทเหรอผมสามารถครอสเอาเพื่อเนเกตแพงคิดเพลทได้ด้วยนะมันเด็กเดียวกันอ่ะมันเสิร์ชใช่ไหมทุกคนว่าไงไปเอาเลยเด็กเดียวกันผมไม่แคร์ครับไปเอาเด็กมาเด็กผมไม่ให้ด้วยผมใจร้ายจัดอ่ะผมชี้ดาบใส่อย่าบอกนะมันสวนมันอะไรสวนเราอ่ะแต่เอาจริงมันคือให้มันเล่นก็ได้ครับให้มันเล่นก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าก็โอเคอยากลองก็ได้ไปอันนี้เนเลยนะเนเกตเลยเนี่ยฝั่งผมก็โดนด้วยนะฝั่งผมก็โดนด้วยนะอย่างเงี้ยฝั่งผมก็โดนด้วยนะครับ
แต่ก็ให้มันไม่ได้เสิร์ชอ่ะเดี๋ยวมาดูมันมีอะไรบ้างแพรงคิดยิงตุ้มให้แตกเลยจบแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยครับแพรงคิดอ่ะมาแล้วมาแล้วดรอปซี่มาดรอปซี่มาฟิวชั่นเลยดรอปซี่มาฟิวชั่นเลยผมกลัวอย่างเดียวอ่ะผมกลัวมันดาบชักใส่เนี่ยผมอ่ะมันสามารถทำได้นะใช่ป่ะมันเด็กเดียวกันไงถ้ามันดาบฟิวชั่นผมอ่ะผมแตกนะอันนี้พูดจริงนะเนี่ยมันดาบฟิวชั่นผมเละเลยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าดาบเราดรอปเพลทสวนเอฟเฟกต์มันจะโดนเนเกตครับดรอปซี่อ่ะซึ่งแน่นอนก็คือเด็กผมก็โดนด้วยเพราะมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมโอ้โหนั่นแหละนี่ไงมันทำจริงๆด้วยครับมันเอาดาบเฟี้ยงใส่แพนเดโมเนียมผมจริงๆด้วยว่ะคุณผู้ชมผมว่าแล้วผมด็อกเพลทก่อนเลยผมส่งแพนเดโมเนียมลงผมว่าแล้วว่ามันต้องทำแบบนี้ครับผมว่าแล้วมันมีจริงๆเห็นป่ะมันรู้กันน่ะใช่ป่ะมันรู้กันครับมันรู้กันแพนเดโมเนียมผมก็โดนเนไปแต่ไม่เป็นไรดอปซี่มันก็โดนอ่ะเอาดิมาดิเอาดิวัดเปล่า ผมปาแม็กซี่ดับเพราะมันจะลิงค์ชัวถ้ามันมีอุระก็มานะครับหนุกนะหนุกนะตานี้หนุกนะแต่ผมว่าแล้วว่ามันต้องมีดาบสวนผมแน่ผมว่าแล้วมันดาบสวนผมแน่เลยนะครับเฮ้ยมันว่ะมันจัดเลยนะตานี้มันจัดเลยนะก็แค่นั้นแหละน้องกดจบเทิร์นถูกต้องแล้วผมมีดาบ2ใบเป็นดับเบิลดาบนะครับเฮ้ยมันจัดเฮ้ยแจ๋วชอบมันชอบโอเคเหมียวต่อเรามีเชนบ็อกซ์นะครับเรามีแพงคิดพาเลสเราแฟนซี่แล้วก็แพงคิดเพจได้เด็กเหลือมอนเยอะอยู่นะไม่เคยเล่นยังไม่ได้ฟิวชั่นเลยไงไม่ได้เหลือมอนเยอะนี่ฟิวชั่นเลยโอเคแพงคิดเพลย์ส่งผมมีแพนเดโมเนียมใช่ไหมผมส่งเพลย์ลงผมสเปย์เอาตัวที่ยังไม่ค่อยได้เล่นเยอะผมเล็กแรมซีสก่อนแล้วกันไม่เป็นไรผมมีดาบ2ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับต้องหาวิธีปิดโดยใช้ท่าใหญ่ได้ไหมได้พลัง500เนี่ยสามารถปิดท่าใหญ่ได้นะครับแต่ว่าต้องขยับในเรื่องของการโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีปิดกันแรมซีสกับดูโดแต่ที่จริงอันนี้ผมไม่ค่อยกลัวนี้เท่าไหร่นะผมไม่กลัวเวลาครับผมมีครอสเอาไงผมมีทุกอย่างอะถ้ามันอยากวัดก็มา มันอยากวัดก็มาผมไม่กลัวอุกกาบาตเอางี้ดีกว่าผมไม่กลัวอุกกาบาตด้วยนะครับมันอยากวัดเดี๋ยวผมชี้ดาบใส่ผมชี้ดาบใส่สเปย์บล็อกซีสนะครับรอบนี้เราใช้ไฟไปแล้วถูกปะคุณผู้ชมใช้ไฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดดาเมจกันนะครับใช้ไฟแล้วใช้ผมใช้ลมกับไฟไปหรอยังไม่ใช้น้ำถูกไหมครับยังไม่ใช้น้ำเพราะงั้นเราฟิวชั่นเราจะปิดด้วยจรวดเนี่ยแหละแต่มันจะมีเรื่องของการวางโพสิชันของตัวนิดนึงเราจะปิดด้วยจรวดเนี่ยแหละครับเรื่องของการวางโพสิชันโดยเราจะใช้เจ้าร็อกซี่กับเราใช้น้ำนะกับตัวดินเพราะเรายังไม่ได้เล่นถูกปะโอเคนะครับจรวดผมต้องดูหมาก่อนผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนวะหมาอยู่นี่เหรอแปลว่าจรวดต้องอยู่นี่จรวดอยู่นี่แล้วหมาต่อจรวดตรวจตรวจนี่ชี้หมาโอเคจรวดอยู่นี่นะอยู่ขวาสุดนะถ้าเกิดว่าเราเล่นลิงช่องขวาให้จรวดอยู่ตรงนี้นะจรวดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นิดนึงนะโอเคเราจะกดเทคทุกตัวเลยกดร็อกซี่เชน1นะครับ
กด Dropsy Chain 2นะครับผมบล็อกด้วยทางฝั่งของ Westfield นะครับ Tankit Place แต่เราไม่กด Rocket Light Rocket Light ถ้ากดเราจะลดพลังตัวเองเราไม่กดนะครับเราบล็อกด้วยแค่นี้พออันนี้ปั๊มพลังโอเคนะทำไมต้องกด Roxy Chain 1จำได้ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคนดูเร็วๆๆๆเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่เสียของไงใช่ไหมอ่ะ Banish ดาบไปนึงเราจะได้พยายามรีดกองเราจะได้พยายามรีดกองโอเคป่ะสเปรย์มาที่เหลืออะไรก็ได้นะครับผมนี่ที่ผมบอกจะปิดคืออย่างนี้นะพอผมเรียกเจ้า Bowerbark มาเนี่ย Bowerbark มาตรงนี้นะทุกคนดูตัวลิงก์เนี่ยได้พลังเพิ่ม 1,000 นะครับผมซึ่งมันจะเป็นพลัง 3,500 นะครับแล้วก็ดูโด 2,500 ตรงนี้มันท่อแล้วเนี่ยมันจะจบเท่าไหร่วะ 8,000 ป่ะ 8,000 ใช่มั้ยตีตายมั้ยตีตายมั้ยตีตายป่ะตายใช่มั้ยครับ 2,000 เนี่ยตายนะครับโอเคนะ 5,500 แล้วเพราะว่าโดนเลยหรือว่าเราโดนนี่ไปอีกนะครับหลายเธอแล้วแค่นี้เองนะครับตานี้ดีมากเลยนะ Mirror Match ได้ความรู้กันเยอะแน่นอนนะครับคลิปนี้รับประกันนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ผมคือพี่ไอซ์มายเกมนะครับผมรับประกันความรู้แน่นๆโอเคตามนี้แล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเติมคอมโบให้นะอันนี้เนี่ยเราจะนับว่าเรามีแพรงคิด1ตัวนะครับกับแพนเดโมเนียมเมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ผมจบด้วยบอร์ดแพรงค์แล้วก็ได้บัตเลอร์ใช่ไหมครับเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะจบด้วยบอร์ดกิราดอสเราจบบอร์ดใหญ่กันซึ่งมันสามารถทำได้โดยใช้แค่แพรงคิด1ใบกับแพนเดโมเนียม1ใบนะ Roxy ไอ้พวกนี้ผมนับว่าเป็นแบบไม่ได้มานะครับผมจะนับให้ว่าเรามีแค่2ใบนี้เลยอ่ะเราจะมีแค่แพนคิด1ใบนะครับแล้วก็แพนเดโมเนียมจบปอดใหญ่เริ่มแรมซี่ก่อนเหมือนเดิมนะครับอ่ะลิงก์1นะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะโอเคนะเหมียวเหมียวมุนะครับโอเคแรมซี่สเปรย์นะครับผมยิงไลฟ์สเปรย์แฟนซี่นะครับจากนั้นครับดูแล้วดูตะกี้เนี่ยผมจบบอร์ดด้วยมีเราจะมีแพงคิดแพงจบบอร์ดเก็บ3จั่ว1ใช่ป่ะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าผมจะเอาบอร์ดใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมกดแฟนซีก่อนผมกดดูแลดูนะครับผมจบบอร์ดใหญ่เนี่ยนะครับผมจะเสิร์ชเวทฟิลผมเสิร์ชเวทฟิลเสิร์ชเวทฟิลเสิร์ชเวทฟิลนะแพงคิดเพลสเสิร์ชเวทฟิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวหม้อเอ้ยหม้ออะไรหม้อเฉยหม้อแพงลงไปแล้วกันไปมาไปแรมซีนะครับโอเคป่ะเราจบบอร์ดใหญ่กันถามว่าเราจะจบยังไงนะครับบอร์ดใหญ่นี่เลยทุกคนใช้แพลนคิดเพลสเซิร์ชใช้เวทฟิลเซิร์ชอ่ะผมเสิร์ชล็อกซี่เลยนะโอเคปะตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกคนใจเย็นนะเทคเราใช้ตัวอะไรแล้วบ้างครับเราใช้สีเราใช้ตัวไฟ1เราใช้ตัวลม1เราเหลือน้ำกับดินที่ยังไม่ใช้เห็นปะใบนี้ผมไม่นับนะเพราะมันมีตั้งแต่แรกผมบอกแล้วว่าผมใช้แค่2ใบใบนี้ไม่นับโอเคปะอ่ะเราเสิร์ชใบนี้ขึ้นมาเนาะเราฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นใช้2ตัวนี้นะเรียก Rocket Drive เหมือนเดิมครับใช้2ตัวนี้นะ Roxy กับ Dropsy บนฟิวนะครับใช้2ตัวนี้เหมือนเดิมไป Rocket Drive ครับ Rocket Drive ปึ๊บโอเคป่ะกดเทคให้ Roxy Chain 1นะครับเหมือนเดิมเพราะจะรีดกองเนาะตัวนี้เหมาะเป็น Chain 1ตลอดนะครับเพราะให้ตัวอื่นมาเรียกกองก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนมันมีด้วยนะplace Chain Block ให้หน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คอมโบให้ดูเพิ่มเติมนะเลือกได้ว่าอยากจบแบบไหนครับนี่จบแบบบอร์ดใหญ่สเปย์มอนสเปย์มาแฟนซีสสเปย์มอนแบนิชแบนิชทิ้งไปเลยนะครับแบนิชไปไหนก็ได้นะสเปย์มาแลมซีสนะครับบาวาบาร์กใช่ไหมเห็นปะจบบอร์ดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแพรงคิด1ใบแพนเดโมเนียมเพิ่มเติมให้กีราดอสมันจะลงคล้ายๆเหมือนเล่นแบบล็อตแรกนิดนึงนะโอเคนะ Rocket Ride โม่แซกทิ้งไปชุบ2ตัวนี้กลับมานะครับเหมือนเดิมนะจ๊ะ2ตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมนะปึ๊บปึ๊บโอเคป่ะดูแล้วดูเก็บ Pandemonium 1ใบนะครับแล้วก็เก็บเจ้า Dropsy คือเก็บตัวไหนก็ได้นะครับน้ำลมไฟโอเคป่ะโอเคนะอ่ะอันนี้ตัวนี้ไม่นับนะตัวนี้เราจั่วได้อะไรที่มันจั่วได้แบบไม่นับนะเรานับแค่เสิร์ชอะไรอย่างงี้ขึ้นนะมอฟจบเทิร์นเข้าเทิร์นศัตรูจั่วกดหมากระโดดนะครับโดดหมาหยิบไฟกับลมโอเคป่ะแล้วก็ฟิวชั่น
เหมือนเดิม3ใบบนมือโอเคนะครับจบกิราดอสกับเจ้านี่เหมือนเดิมแพนเดโมเนียมอันนี้คอมโบนะนี่เล่นกับบอกให้ดูนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะก็แพนเดโมเนียมนะครับแบบแรกก็ถ้าเป็นแพงคิดแพนเดโมเนียมแบบแรกผมอาจจะจบแพงคิดแพงมันจะเขาเรียกว่ามันจะค่อนข้างได้แบบวนกับ3จั่ว1แบบนี้มือมันจะเยอะอีกหนึ่งแฮนด์แฟรปมันจะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีกิราดอสมาด้วยกิราดอสก็คือแบบขนนกฮาร์ปี้เพิ่มมาด้วยนะครับก็น่าจะคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีแพงคิดแพงมาแบบว่าได้จั่วตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเลือกเอาดูนะครับมีได้หลากหลายรูปแบบนะโอเคนะฮะอ่ะโอเคโอเคครับคุณผู้ชมแพงคิดกับฟิวชั่นได้กบนะครับเป็นอีกคอมโบนึงอันสุดท้ายแล้วนะได้กบนะครับแพงคิด1ใบฟิวชั่น1ใบได้กบโอเคปะอ่ะลองดู Dropsies นะครับลิงก์1นะลิงก์1จัดไปเมียวๆมุนะครับเมียวๆมุนะโอเคผมกดเทคของ Dropsies นะครับเทค Dropsies ใช้สเปรย์มาเป็นแฟนซีผมจะไม่นับว่าผมมีเวทฟิลบนมือนะโอเคป่ะเราจะนับแค่เรามีการ์ดแค่2ใบโอเคนะอ่ะเรามีการ์ด2ใบก็การ์ดใบอื่นนะครับที่ไม่ใช่การ์ดแพงคิดเป็นแบบแพนทรัพอย่างอื่นแล้วกันจากนั้นลิงก์2ครับ Dodo Doodles เห็นป่ะลิงก์2ปกติเลยDodo Doodles นะครับกด Tech Fancies กด Tech Dodo Doodles อันนี้เนี่ยบังคับเลยนะแทบจะบังคับเพราะว่าเราต้องเสิร์ชธาตุน้ำมาในตอนจบอันนี้เสิร์ชเวทฟิลนะครับเห็นป่ะแต่ว่านี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเข้าใจตรงกันนะว่าสมมุติว่าเราไม่มีนะสมมุติว่าเราไม่มีเราโม่แพนเดโมเนียมลงสุสานนะครับสเปรย์มาตัวไหนไม่ได้เล่นครับสเปรย์มาสิแรมซี่แรมซี่มาซี่ว่ามาเห็นนะหลังจากนั้นนะครับผมใช้งานเทคของเจ้า Dodo Doodles นะครับเทคนกกดไปเก็บฟิวชั่น1ใบแล้วก็เป็นทางฝั่งของใครก็ได้1ตัวนะครับเก็บมาเลยแต่ว่าบังคับว่าต้องเก็บแพนเดโมเนียมมาหน่อยนะโอเคนะจากนั้นใช้เวทฟิวชั่นครับฟิวชั่นแบบปกตินะ Polymerization นะครับ Rocket Light นะครับโอเคนะปั๊บล็อกเก็ตไลท์มาแล้วจ้าโอเคนะแล้วก็กดเทคของแรมซี่นะครับเชนบล็อกล็อกเก็ตไลท์ด้วยอ่ะไปปึ๊บโอเคนะเราจะสเปย์มอนมาเราจะสเปย์มอนมาถามว่าเอ้ยอันนี้เราสเปย์ตัวอะไรดีนะครับก็อีกตัวนึงที่เรายังไม่เล่นอ่ะเรายังไม่เล่นแหละดินใช่ไหมยังไม่เล่นดินอ่ะสเปย์นะทันปะเห็นนะอ่ะต่อครับ Rocket Ride นะครับ Sacrifice ตัวเองชุบบังคับ1ตัวเป็น Dropsies โอเคปะบังคับ1ตัวเป็น Dropsies นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครก็ได้ชุบไปเลยแต่ว่าต้องมี Dropsies 1ตัวเพราะเราจะเรียกกบถูกปะจะเรียกกบแกหมาแดงบาวบาร์กห้ามใช้ดอปซี่ลิงก์นะเพราะเราจะเรียกกบต้องคงตัว2ดาวไว้ร็อกซี่แบนิชมือ1แบนิชมือ1สเปย์ตัวอะไรครับธาตุอะไรธาตุน้ำเห็นปะโอเคเนาะกบได้กบแล้วเห็นปะแพนคิดเพลสเซิร์ชธาตุน้ำขึ้นมือโอเคนะหมอบแพนเดโมเนียมโอเคนะครับกดจบเทิร์นผมลืมหมอบคอร์ดเอานะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เล่นให้ดูเฉยเข้าเทิร์นอีกฝั่งบาวาวบาร์กกระโดดเรามีน้ำแล้วบนมือใช่ไหมเราหยิบอะไรครับไฟกับเขียวจบอันนี้คอมโบแพรงคิดบวกการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นแบบโพลิมไรเซชันได้กบนะครับครบถ้วนนะอ่ะฟิวชั่นเนี่ยก็ฟิวชั่นเหมือนเดิมนะครับบัตเลอร์เคบ้านเราก็มีกบเนเกตเนาะโอเคนะนี่ก็เป็นคอมโบอย่างนี้นะครับนี่น่าจะครบแล้วปะคอมโบโอเคนะครบถ้วนนะทุกคนครบถ้วนนะโอเคเรียกบัตเลอร์มาอ่ะจะทำอะไรก็เรื่องของมันนะครับแค่นี้เองเรียกบัตเลอร์มาแล้วก็กดเชนเหมือนเดิมเชนหนึ่งเนี่ยสเปย์ต่อแล้วก็เชมบล็อกด้วยแพงคิดเพลสโอเคนะครับผมว่าครบถ้วนแล้วแหละนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทริคในวันนี้ทั้งหมด
นะคอมโบหมดแล้วแหละสเตมหมดแล้วโอเคนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูในอนาลิซิสท้ายช่วงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมส่งต่อคลิปให้ไปดูอีกคลิปนึงเพิ่มเติมด้วยนะครับไปโอเคอนาลิซิสว่ามาอันนี้เป็นเวอร์ชั่นผมนะคือผมจัดแบบนี้นะนี่คือเด็กของผมนะครับผมชอบมากเลยเด็กเนี้ยชอบจริงๆนะผมดาบชนดาบเนี่ยโอ้โหโคตรมันนะผมอนาลิซิสการแก้แพลนคิดนะการแก้แพลนคิดถ้าแพลนคิดเริ่มก่อนถ้าแพลนคิดเริ่มก่อนแล้วไม่มีดาบไม่มีนิ้วปาอุลาระใส่แตกเลยแตกเลยครับตัวเดียวแตกกระจุยถ้าเขาลิงก์เขาต้อง normal แพลนคิดไม่มีสเปรย์จากมือนะมันจะเป็น normal เลยมันจะเป็น normal เลยใช่ป่ะมันต้อง normal พวกแพลนคิดลงไปแล้วลิงก์1ตอนลิงก์1แหละมันจะตกสุสานตอนนั้นใช้เทคนะครับพอตอนนั้นใช้เทคถ้าอีกฝั่งไม่มีชี้นิ้วไม่มีชี้ดาบปาอุลาระใบเดียวจบปิดเกมปิดจ็อบเลยนะครับส่วนถ้าคนเขามีชุบชีวิตเขาสามารถที่จะหลบได้ก็คือแบบว่าถ้าเขารู้ว่าแบบเราไม่มีการ์ดจะเพย์ราวกับอุลาระเนี่ยคือเขาจะ normal ไปก่อนแล้วเขาจะลิงก์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาจะไม่ใช้เทคของมอนสเตอร์นะครับผมของแฟนซีถูกป่ะเขาจะไม่ใช้เทคของแฟนซีนะครับเออไม่ใช่แฟนซีเขาจะไม่ใช้เทคของพวกแพงคิดที่ส่งลงไปนะครับแล้วเขาจะรอชุบชีวิตมาก่อนแล้วเขาค่อยลิงก์2ออกมาแล้วตอนนั้นเขาจะเพิ่งกดเทคนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนแบบว่าเป็นเชน1เชน2มาบล็อกให้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทำได้เห็นป่ะอันนี้ก็จะพอเล่นต่อได้คอมโบก็จะติดมากขึ้นนะครับถ้ามีชุบชีวิตแต่ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีชุบชีวิตไม่มีชี้ดาบไม่มีชี้นิ้วนะครับผมถ้าคือถ้าขัดอุลาระอีกฝั่งไม่ได้เอางี้ดีกว่านะครับถ้าเขาเริ่มก่อนแล้วไม่มีแบบว่าของขัดอุลาระเราเนี่ยเราปาอุลาระไปเดียวแพงคิดแตกครับแตกเลยมันลงต่อไม่ได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมใบเดียวจอดนะแล้วก็อะไรที่เราควรรู้ไว้นะครับผมเด็กมันแฮนด์แทรปเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกคนดูนะการ์ดมันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ใช่ป่ะ19ป่ะ20 21อ่ะผมให้ประมาณ21 22ใบที่เหลือแฮนด์แทรปหมดเลยอ่ะเป็นแบบพวกการ์ดสามัญแฮนด์แทรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือผมตัดพวกฟิวชั่นพวกชุบชีวิตอะไรพวกนี้ไปแล้วนะนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละตัวใหญ่ประมาณเกือบ20ใบอ่ะสามันเกือบ20ใบอ่ะเอางี้ดีกว่านะเพราะงั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะแบบคือทุกคนไม่ต้องกลัวเลยยังไงก็โดนอุลาระมันไม่โดนอุลาระก็โดนแม็กซีไม่โดนแม็กซีก็โดนโกสเบลไม่โดนโกสเบลก็อาจจะโดนแบบว่าอุกบาทลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะโดนอิมเพย์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจัดกันยังไงนะครับของผมเป็นลิสต์ประมาณนี้นะครับก็เอาไปปรับใช้เอาไปดูได้นะครับผมใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมช่องคนไทยก็แนะนำพี่ไอซ์นะครับผมเด็กนี้พี่เขาทำไปแล้วนะครับผมก็ไปดูมาเหมือนกันช่องต่างประเทศผมไปดูแบบที่เขาแข่งว่ะอันนี้ไม่ได้แบบว่าไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปดูแบบพวกคอมโบที่ต่างชาติสอนนะผมไปดูที่เขาแข่งอ่ะแล้วก็ไปนั่งดูมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพร้งคิดนะจ๊ะก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมสำหรับมือใหม่คือช่องผมเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นช่วงบทแล้วคือเคยคุยกับพี่ไอซ์เหมือนกันนะครับก็คือไมค์เกมมาแหละว่าคือช่องผมอะจะไม่เน้นยากมากจะไม่เน้นยากมากคือคอนเทนต์ที่ยากแล้วก็จะเทิร์นโปรเนี่ยอยากให้เป็นช่องพี่ไอซ์ทำกับช่องเซนโกะเดกะอะไรพวกเนี้ยทำนะครับแล้วก็ช่องผมอะจะเน้นแบบว่าเน้นแบบเด็กแบบคอนเทนต์มากกว่านะครับเน้นคอนเทนต์เน้นให้แบบเข้าใจง่ายอะสามารถเอาไปเล่นไต่แรงได้ครับแต่ว่าถ้าคนอยากเทิร์นโปรในระดับสูงจริงอะผมแนะนำดูช่องที่เขาเป็นนักแข่งไปเลยนะครับผมอันนั้นเนี่ยดูจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าให้ผมแนะนำนะก็คือเอาพื้นฐานนะดูจากช่องผมก่อนมันจะแบบเล่นคือจะพอเป็นอะเล่นง่ายนะครับแล้วก็สามารถไปต่อยอดช่องพี่ๆเขาได้ในเด็กที่พี่ๆเขาทำด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทั้งช่องผมแล้วก็ช่องพี่เขาทำเนี่ยก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมก็คือสามารถดูได้แต่พื้นฐานคือจะเลือกดูอันไหนก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าดูช่องผมก่อนแล้วก็ไปดูช่องพี่เขาต่ออะไรเงี้ยมันจะได้แบบความรู้มันจะต่อกันความรู้จะต่อกันคือของผมจะเป็นขั้นแบบว่าเบสิกในแรงค์ในอะไรเงี้ยค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการแข่งการอะไรต่อกันเชนบล็อกแบบยากๆดูพวกมิสซิ่งไทม์อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่า